โดยมากคนเราไม่ค่อยจะเห็นตัวเราเองคิดดูตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายถ้าหากว่าไม่ไปมองดูกระจกก็จะไม่เห็นหน้าเราสักทีหน้าของเราไม่ทราบเป็นยังไงตาหูจมูกหรืออะไรต่างๆทั้งหน้าของเราทั้งหมดนั่นแหละไม่ทราบมีรูปร่างลักษณะในตัวเองมีพูดทั้งเรื่องความไม่ดีของคนเราคือความโง่ของคนเราได้ของมาพร้อมกันแล้วแต่ว่าไม่รู้จักหน้ารู้จักตาไม่รู้จักรูปพรรณต้นฐานของมันซะเลย ต้องอาศัยกระจกส่องดูมีถึงขนาดนี้คนเราว่าทั้งเรื่องของไม่ดีมันเป็นอย่างนี้หรือเรียกกันว่าเราโง่ต้องอาศัยคนอื่นส่องจึงค่อยจะเห็นความโง่ของเรา ชั้นใดคนเราแต่ละคนก็ทำนองนั้นเกิดขึ้นมายากที่จะรู้เรื่องของตนเองอ่านตนเองไม่ค่อยออกการจะทำทุกสิ่งทุกส่วนที่เราไปทำกันมาไม่ค่อยจะอ่านไม่ค่อยออกว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วหยาบหรือละเอียดควรหรือไม่ควรที่เราทำลงไปทำลงไปโดยความโง่โง่เงาเงาทำโดยความลุ่มลุ่มหลงหลงมัวเมาเราชอบใจจะทำไงก็ทำลงไปชอบใจจะพูดอย่างนี้พูดลงไปชอบใจคิดนึกอย่างนี้คิดนึกลงไปแต่นั่นจะเป็นผลดีผลเสียไงก็แล้วแต่รู้ต้องอาศัยแค่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการศึกษาในการระดับตับฟังเอาละถึงแม้จะฟังก็ตามศึกษาเรียนมาสักเท่าไรก็ช่างเถอะก็เหมือนกับกระจกเหมือนกันที่เราเรียนที่เราศึกษาเหมือนกับกระจกเหมือนกันกระจกไปตั้งไว้ถ้าหากเราเข้าไม่เข้าไปส่องมันก็ไม่เห็นเหมือนกันจะเรียนรู้มากสักเท่าไรก็ตามเถอะถ้าหากเราไม่ส่องดูตัวของเราแล้วก็จะไม่รู้เรื่องตัวของเราเหมือนกันสิ่งที่เราจะพึงรู้พึงเห็นในตัวของเรานั้นเพียงรูปร่างหน้าตาไม่เป็นของสำคัญอะไรนะหน้าตารูปร่างสันฐานที่เราเนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงยังไงบุญกรรมวาสนาบารมีส่งมาให้แล้วมันก็แค่นั้นน่ะจะไปดัดแปลงแก้ไขมันก็ได้แก้ไขไม่ได้อย่างใบหูก็ดีจมูกก็ดีเรื่องในตานี่ก็ดีถ้าจะแก้ใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างปากอย่างคิ้วแก้ใหม่ไม่ได้หรอกอย่างดีที่สุดก็ไปเสริมนิดๆหน่อยๆเอารูดเอาอะไรไปทานิดๆหน่อยๆให้มันแตกคือไปทามันแตกเก่าให้คนมองดูถ้าเป็นเหมือนเก่าแล้วคนเบื่อเขาดูนานๆแล้วมันเบื่อยังจะแตกต่างเก่าหน่อยคนจะได้สนใจขนาดนั้นน่ะถ้าทำไมเห็นดีวิเศษที่เสริมไงตัวของเราดีไม่ดีกล้ามจะทำความเสื่อมเสียให้เราอีกต่างถ้าเขาชมเราก็จะลืมตัวนะว่าเราสวยสดงดงามอะไรต่างๆคือตนคือตัวลืมตนลืมตัวถ้าเขาติดเราก็จะโกรธหรือเสียใจน้อยใจไม่ใช่เป็นของดี ถ้าหากปกติแล้วไปอยู่ตามเรื่องตามราวมันจะสบายครับนี่จึงว่าไม่เป็นปัญหาถึงเราจะต้องจะแต่งมาทำไมเป็นปัญหานอกจากจะเป็นภัยอันตรายแก่ตนแล้วก็ไม่เห็นดีที่สุดที่สวยใช่ไหมของนั้นพระพุทธเจ้าทำไมทรงให้แต่ง แต่งเป็นภาระสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเข้าไปอีกนอกจากบอกเป็นบอกเกิดของกิเลสดังอธิบายมาแล้วยังเป็นของสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเข้าไปอีก ที่พระพุทธองค์ทรงให้แต่งให้ดูนั่นไม่ใช่ดูตรงนั้นดูการประพฤติต่างหากดูการประพฤติการกระทำต่างหาก
นเราจะดีหรือจะเกรงคนเลวไม่ใช่เพราะโคตรเพราะวงตระกูลหรือรูปร่างสันฐานวิชาความรู้ดีตรงที่ประพฤติต่างหากจะดูครั้งพุทธศาสนาที่บวชในพุทธศาสนาสูงสุดถึงเป็นกษัตริย์ตามมาจากพวกพราหมณ์ตามมาจากคนธรรมดาสามัญตามที่สุดคนขอทานคนขอทานพระองค์ก็เทศนาอารมณ์สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตนจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมีสักขีพยานชัดเจนพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นว่าคนดีเนี่ยจะดีได้ไม่ใช่เพราะโคตรเพราะองค์เพราะตระกูลหรือผู้รูปร่างสันฐานที่พวกผ่านต่างๆดีเพราะการศึกตรงเนี้ยจุดสำคัญตรงที่เราจะต้องสนใจกันการประพฤติจะมันมีอะไรหรอในตัวเราทั้งหมดไม่มีอะไรมีกายมีวาจามีใจสามอย่างแค่นี้แหละดีชั่วอยู่ตรงนี้จะดีก็เพราะกายวาจาใจจะชั่วจะเลวก็เพราะกายวาจาใจ กายไม่ได้หมายถึงเรื่องกายดังอธิบายมาแล้วนะอันนั้นเป็นของมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่จะไปต้องไปแต่งตรงนั้นคือแต่งกายความประพฤตินี่ต่างหากไม่ใช่แต่งหน้าแต่งรูปแต่งโฉมอย่างว่านะแต่งคือแต่งความประพฤตินี่ต่างหากดังอธิบายมาแล้วในขั้นต้นคนเราไม่ค่อยจะรู้สึกตัวคือไม่รู้เรื่องของตนที่ตนเป็นมาทำตนทำอยู่เป็นอยู่ไงไม่รู้เรื่องบางทีเราทำด้วยกายการงานไม่ได้สุราภาระใดๆก็มอดเอาเถอะทำลงไปนั้นเข้าใจว่าเป็นของถูกของดีถูกต้องดีแล้วจะทำไปบางทีนั้นอาจจะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนหรืออาจจะเป็นเครื่องเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเสื่อมเสียหายได้ก็ได้รักนี้อย่างนี้ทำจริงในท่าหากว่าทำดีถูกต้องนั้นไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนทั้งตนและคนอื่นคือว่าไม่ทำความเสียหายแก่ตนและคนอื่นไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนและทั้งคนอื่นด้วยนั่นหลักความดีอย่าเอาดีแค่ตนถ่ายเดียวถ้าตนเห็นว่าดีแล้วนะคนอื่นมาอาจจะกระทบกับตนเองก็ได้อันนั้นไม่ใช่ความดีเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่จะส่องดูตนตัวของเราคนเรามักไม่ค่อยส่องตนนะไม่ค่อยจะส่องตัวของเราทำไปหน้าเดียวเลยเข้าใจว่าดีแล้วก็เลยทำไปหน้าเดียวเนี่ยไม่สองตนถ้ามีหลักอย่างว่าเนี่ยต้องดูว่าทำสิ่งใดลงไปมันเป็นเครื่องเบียดเบียนตนหรือคนอื่นหรือไม่ถ้าไม่เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นอันนั้นใช้ได้ให้ส่องแบบนี้มีเรื่องการกระทำการเวลาที่เราต้องทำกันมันต้องจัดการนี่แหละถามถูกแล้วก็ต้องจัดการกันเวลาอย่างบางคนพยายามหมั่นเพียรทำจิตอาราธุระพยายามจริงๆเนี่ยแต่ไม่ได้จัดการไม่จัดประมาณตัวเองอย่างทำเลือดทำสวนไรนาทำจะพึ่งจะพือเลยมีครั้งพุทธกาลในเสื่อมีพระองค์หนึ่งคือว่าปัดกวดนี่แม่เป็นการวนผู้สนจริงจริงกว่าจะพึ่งจะพือไปเลยหรือว่านั่นเป็นของดีวิเศษพัสดิ์กวดนั้นมีหยุดไม่หย่อนกวดที่พุทธคือไปไม่รู้จักเวลาแล้วมีการที่จะทำความเพียรภาวนามิตรหาแต่กวดเวลาวัดตลอดเวลาพระองค์ตรัสว่าให้รู้จักการมันไม่ใช่จะดีแค่ตรงนั้นอันเดียวอันนั้นเป็นกิจวัตรส่วนประกอบนี่ไม่รู้จักการไม่ได้จับประมาณเมื่อไม่ได้จับการก็ไม่ได้จับประมาณอีกเหมือนกันคือว่าทำไม่รู้จับการไม่รู้จับมาคือไม่ได้จับพอดีพองา
ว่าจะเหมาะควรด้วยประการใดอันนี้แหละไม่เบียดเบียนคนอื่นจริงหรอกจะเบียดเบียนตนเองนะอย่างนี้ทำให้ตนอื่นไม่ค่อยได้ความรับความสุขสงบปวดวัดปวดวาปวดจะพึ่งจะพือไปไม่ได้เบียดเบียนใครหรอกคนอื่นเห็นก็ไปชมว่าเป็นของดีเหมือนกันเราไม่ต้องขวดยากคนอื่นขวดเองมีขวดได้แล้วก็แล้วไปสบายไม่เบียดเบียนใครหรอกจะไปเบียดเบียนตนสิคือขาดการกระทำจริงงามความดีอย่างอื่นแทนที่จะเอาเวลานั้นไปขวดวัดขวดวาสักพักหนึ่งแล้วก็มาทำจิตวัดเดินจงกรมภาวนาสักพักหนึ่งแทนที่ทำยังไม่เอาแต่ขวดจ้ะมีซองไม่ถึงคือไม่มีกระจกซองตัวเองมีตัวอย่างนี่คนทำงานเช่นทำสวนทำนาเอาปลูกก็ปลูกเรื่อยไปทำก็ทำเรื่อยแล้วปลูกก็พืชจะเพื่อว่าถ้าปลูกแล้วก็ว่าจะรุ่งจะรวยจะเดียวปลูกเพื่อเทศปลูกก็ต่างกันตีก็เอาเถอะปลูกแล้วจะการปลูกจนไม่มีจังหวะจังโคตรปลูกมากๆจนคิดจนกระทั่งมันขึ้นมาเลยขึ้นไม่ได้มันคิดเกินไปนี่มันแย่งอาหารแทนกินแล้วไม่มีรุ่งมีผลได้ติดต้นต้นก็ไม่นานเสร็จครับอันนั้นเรียกว่าไม่รู้จักพอดีพองามทำก็เห็นเขาว่าทำก็ทำมาเลยมันคิดไปขนาดต้องตายใกล้ๆจะเครื่องจักรพอติดเครื่องแล้วก็ทำจะพื้นจะพื้นเลยเครื่องไม่พังน้ำมันไม่หมดเลยเดินอยู่งั้นตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าว่าทั้งเรื่องการกระทำโดยกายเมื่อไม่มีอุบายปัญญาเมื่อไม่ฉลาดทำด้วยความโง่เง่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงชมเชยสนับสนุนไม่มีเครื่องส่องตนเองหากคนอื่นจะส่องให้ก็ไม่เหมือนตนเองส่องหากคนอื่นไปติเขาเลยลองดูสิไม่พอใจอ่ะหากคนอื่นไปชมเขาก็ลืมตัวอีกแล้วเขาเลยไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองถ้าตนเองไม่ส่องตนเองรู้เท่าเข้าใจตนเองว่าควรไม่ควรในตนเองนั่นแหละที่เรียกว่าส่องตนเองรู้จักตนเองเปรียบเหมือนกับเราไปส่องกระจกดูหน้าตรงไหนมีจุดมีไฝตรงไหนมันมีมันดำตรงไหนมันไม่ดีไม่งามจึงต้องเช็ดต้องตัดต้องขวดและต้องชำระสะอาดวันนี้จะแก้มจะแต่งและประการใดให้มันเหมาะสมแก่ใบหน้าของตนแล้วก็ค่อยสวยขึ้นมาเพิ่มเติมชนิดหนึ่งดีก็ไม่แต่งเรียกว่าความรู้เพราะรู้ว่าสิ่งที่ผิดที่ถูกมันคือความรู้นั่นเองสิ่งที่ควรไม่ควรคือรู้นั่นเองอันนั้นน่ะจึงจะเรียกว่าส่องกระจกตนเองมีพูดถึงเรื่องกายอันเดียวนี่พูดถึงเรื่องวาจาอีกยิ่งกว้างนะวาจากว้างกว่ากายนั่นอีกมากคนเรานั่นตั้งใจว่าเราพูดถูกพูดดีแล้วว่าถูกต้องไม่เท็จโกหกใครทั้งนั้นแหละสิ่งที่เราจะต้องพูดลงไปเพื่อความเมตตาปรารถนาดีบ้างดีแต่คนอื่นอันนี้อย่างว่าส่วนดีถ้าว่าส่วนไม่ดีแล้วนะพูดสิ่งใดเป็นเรื่องกระทบกระแทกแดดดันหรือต้องการให้เจ็บช้ำน้ำใจให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นบาปโดยแท้อันนั้นบาปโดยแท้ที่ตรงนั้นเรียกว่าไม่ได้ส่องกระจกหรือส่องแต่ยังว่าท่านเห็นพูดสิ่งใดลงไปที่หวังประโยชน์ความดีแก่คนอื่นล่ะสิ่งที่เราคำพูดวาจาและสำนวนนั้นมันเป็นสำนวนและวาจาที่หยาบคายคนอื่นฟังแล้วนั้นมันไม่เพราะหูไม่มีความอุตสาหะวิริยะที่จะต้องทำตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะ
นอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังเป็นโทษแก่ตัวสัตว์อีกแก่เราอีกด้วยคือเขาเกลียดเบื่อเมื่อเขาเกลียดเมื่อเขาเบื่อเมื่อเขาไม่อยากฟังไม่อยากทำตามตัวเราเองไม่รู้ตัวยิ่งโกรธเพิ่มขึ้นอีกแสดงความน้อยใจไม่พอใจมากเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็จบสองแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นหน้าตัวเองนี่มันยากคือไปมองแต่คนอื่นไม่มองตัวเองเรียกว่าไม่มีกระจกแต่ไม่ส่องส่องแต่ไม่เห็นถ้าหากว่าเรามารู้สึกตนได้อะที่เราหวังดีปรารถนาดีแต่ทำไมเราพูดเราสอนคนอื่นเขาจะไม่ชอบใจไม่พอใจมันเพราะอะไรนะมาตรวจดูของตัวเราสี่ตัวใจเห็นหลักบางทีเกิดเพราะนิสัยเคยชินติดมาเป็นนานเราเคยฝึกฝนอารมณ์อย่างนั้นมาและแต่ไม่เคยใครจะตักเตือนไม่มีใครจะบอกกล่าวว่าสอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีนั่นนะถึงคนอื่นตักเตือนว่ากล่าวสอนก็อย่างที่ว่าแล้วจะไม่พอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอันนั่นก็เรียกว่าต้องกระจกไม่ผิดคือไม่เห็นเราตัวเองหรือเห็นแล้วก็แต่งไม่ได้เลยไม่แต่งไม่ยอมแต่งมันจุดดำจุดแหว่งตรงไหนก็ตามมันเถอะถ้าเลื่อยยังไม่แต่งไว้ตามเดิมมันนั่นแหละปล่อยอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละแต่ดีเหมือนกันถ้าปล่อยอย่างนั้นนะแต่ว่าเราอย่าไปทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและคนอื่นถ้าปล่อยแล้วก็ไม่เป็นเดือดร้อนแก่ตนและคนเองคนอื่นเหมือนกันไหมที่ว่าเราเคยพูดอย่างนี้แหละเราเคยพูดจำนวนวาจาเนี่ยแล้วก็ปล่อยตามเรื่องมันนิสัยขนาดของเราเป็นอย่างนี้จะปล่อยแค่ตามเรื่องแล้วก็อย่าไปพูดกับคนอื่นแต่พูดคนอื่นได้ยินแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นเมื่อเขาไม่พอใจเขาแสดงความไม่พอใจได้เขาโต้ตอบเดี๋ยวเราก็เดือดร้อนของอีกร้อนทั้งตนและร้อนคนอื่นจะครอบทั้งตนและคนอื่นก็ใช่ไม่ได้ถ้าปล่อยตามเรื่องอ่ะอย่างนี้แหละเราปล่อยเลยไม่ต้องพูดกับใครมันก็ดีไปอีกส่วนหนึ่งนะครับคือว่ากรรมเวรเราสร้างอย่างนี้ความชั่วเราอบรมมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงเรื่องมุสาวาทการต่อเสียโทษของมุสาวาทการต่อเสียหาเรื่องหาโทษแต่คนนั่งคนนี้ตายก็ตกนรกคนจากนรกมาเป็นคนพูดไอ้ปากก็ไม่ดีปากนี้กลิ่นเหม็นอยู่ใกล้ใครพูดกับใครใครก็ไม่ชอบไหนพูดคำในวาจาในออกไปนี่เด็กคนเกลียดเหยียดหยามดูถูกไม่เป็นเหตุให้คนอื่นเชื่อฟังพูดดีๆเขาก็ไม่เชื่อฟังพูดเพราะเขาก็แสดงคนรังเกียจบาปตังค์นะยังเหลือเศษนะถ้าเรารู้ได้อย่างนี้เรารู้สึกตัวโอ้กรรมของเราค่อยส่วนจะมีการระมัดระวังเรียกว่าส่องดูกระจกส่องกระจกดูตัวเราเห็นนั่นเองว่าทางขึ้นแก้ไม่ได้ก็ยังเรียกว่าเราระงับตนไว้เสียยังจะเรียกกระทบกันอื่นต่อไปที่ประจานตามอีกต่อไปไม่ได้ถ้าเขาไม่พอใจก็แสดงความโต้ตอบแล้วเขาเกลียดเหยียดย้ำแล้วไปโกรธอีกยิ่งไปใหญ่อีกสร้างกรรมเพิ่มอีกกรรมมีแล้วยังไม่แล้วยังเพิ่มกรรมอีกทวีคูณขึ้นอีกเลยมันมีหมดสิ้นเป็นตาสีถ้าหากเรารู้อย่างที่ว่ามาแล้วปล่อยแล้วเอาได้หมดกรรมหมดเวรครับแค่นี้แล้วเราเก็ตแล้วยอมแล้วแค่นี้ต่อไปแล้วจะไม่สร้างกรรมต่อไปอีกก็ดีทางนั้นดีนี่พูดถึงเรื่องวาจาส่องดูวาจาคราวนี้ส่องดูใจใครเป็นคนส่องใจส่องใจใจนั่นแหละไปส่องดูกายส่องดูวาจาไปใจนะคราวนี้ใจส่องดูใจได้ครับใจปกติธรรมดาดังเคยอธิบายฟังมาแล้วคือกลางกลาง
ไม่ดีไม่ชั่วไม่คิดหยาบละเอียดอะไรทั้งนั้นเด็กผู้ที่ฝึกฝนอบรมภาวนาทำสมาธิจนกระทั่งจิตรวมก็เป็นแน่วแน่แล้วไม่มีอะไรเลยเหลือยังเหลือแต่ความสงบนิ่งใสเฉียวอยู่คนเดียวนั่นคือใจแท้ใจแท้ใจตื่นนั้นอาการที่มันแสดงมาทั้งปวงหมดจิตนึกสงสัยนิจกิจการวุ่นวายนั่นนี่อะไรต่างเป็นอาการของใจตรงนั้นแหละเราจะส่องดูตรงนั้นแหละมันคิดอะไรมันคิดไม่พอใจกับคนนั้นหาว่าคนนั้นเกลียดเหยียดหยามดูถูกเราคนนี้รักเราคนนั้นไม่ชอบไม่พอใจเราไม่รักเราเกลียดโกรธเราเหยียดหยามดูถูกเราใจที่ไปวิจารณ์จิตนั้นให้เห็นให้รู้ตัวเพราะนั้นไม่ใช่ของดีเอาละถึงแม้เขาจะเกลียดจะโกรธหรือเขาจะเหยียดหยามรู้ถูกเขารักแล้วเขาไม่เขาชังก็ตามเถอะหาว่าเขาเกลียดเขาโกรธเขาไม่พอใจเราไปแสดงความโกรธหรือเกลียดน้อยใจเสียใจดวงเราก็เลยคอยสั่งตามมาอีกแล้วกรรมจะนั่นเลยเพิ่มทวีขึ้นมาอีกแล้วยังอธิบายให้ฟังมาตะกี้เนี่ยเรื่องวาจาเพราะกรรมของเราต้องเก่าเรามันจึงเป็นอย่างนั้นจังคนไม่ชอบไม่พอใจเสียโกรธไม่พอใจเพราะกรรมที่เราทำทั่วไปจะคนเก่าเมื่อเราเข้าใจว่าเรามีกรรมเป็นนั้นแล้วเรามาเสวยกรรมเราอยากให้กรรมนั้นเพิ่มทวีขึ้นอีกเสวยเท่าที่มีอยู่เหมือนกับเรามีสตางค์เรามีสักร้อยสักพันอย่างเงี้ยเราใช้ทั้งหมดทั้งหมดเรื่องอย่าไปหาเพิ่มมาอีกหรือไม่ฉะนั้นก็เหมือนกันกับเราเป็นแผลที่แข้งหรือที่ขาเอาสมมติว่าเป็นแผลหรือเป็นบาดเสื่อยวาดไปละมีน้ำหนองเหลืองน้ำเหลืองเยิ้มไหลเยิ้มเนี่ยเราพอใจไหมอยากจะได้ขาขวามีแล้วอยากได้แผลขาซ้ายอีกไหมหรือแขนขวามีแล้วอยากได้แขนซ้ายอีกไหม ถ้าหากว่าไม่พอใจก็พยายามรักษาแผลนั้นให้หายนั่นเราก็จะได้สบายที่จะไม่มีคนรังเกียจต่อไปถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วส่องดูตัวของเราเห็นใจของเราอย่างนี้แล้วเราก็พยายามให้แผลนั้นมากขึ้นอีกหรือว่าบาดขึ้นไปกว้างขึ้นไปลึกใหญ่กว่าเก่าอีกพยายามรักษาแผลนั้นให้มันหายไปจะไปเพิ่มแผลอื่นอีกต่อไปหากว่าเขาชอบใจละกันความคิดนึกของเราเราไปชอบใจในคนนั้นคนนี้แล้วติดอกติดใจในคนนั้นคนนี้อะไรต่างเกิดความรักความพอใจในคนนั้นคนนี้ขึ้นมาอีกความรักความชอบอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่ารักตรงไหนเป็นโศกตรงนั้นปิยโตยายะเตโสโกรักสิ่งใดโศกในเพราะสิ่งนั้นปิยโตยายะเตเป็นอย่างรักสิ่งใดใครเกิดจากสิ่งนั้นเนี่ยรู้ตัวเด็กหนังรักชอบใจที่ใจเราไปรักไปชอบใจอย่าไปเข้าใจเรื่องของดีความโศกมันจะเกิดจากนั้นภัยจะเกิดจากนั้นถ้าหากเราไปรักหมู่เพื่อนชอบใจหมู่เพื่อนสนิทสนมเป็นนั่นหนึ่งเดียวกันจะต้องระบายความรักความชั่วที่ตนทำแล้วให้หมู่เพื่อนฟังจนมดเปลือกเลยที่หลังเวลาไม่พอใจโกรธขึ้นมาแล้วมันควรระบายความรักความรักที่เราระบายจะเสียใจหลังหรือบางทีเขาจะไปโฆษณาความชั่วเราเลยเสียเราใหญ่โตมากความโศกความโศกมันเกิดขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้ที่ว่าเป็นภัย
เป็นโศกเป็นภัยสงสารยังเข้าใจเป็นของดีหรือหากว่าสิ่งนั้นพัดพลาดจากไปเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วเราจะเป็นรุ่มใจเป็นทุกข์เป็นโศกก็ดีนี่ท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาตนทึกสองอยู่ตนอย่าให้หลงมัวเมาเรื่องความชอบความดีถ้าหาเป็นนักภาวนากันจริงๆอาจารย์ครับนี่รักษามีสติคุ้มครองรักษาจิตจะคิดดีคิดชั่วคิดหยาบคิดละเอียดจะทรงสายไปตามอาการของอายตนะผัสสะของต่างจะต้องส่องดูว่าอันที่มันคิดดีคิดชั่วแล้วก็รู้จักหยาบและละเอียดแล้วก็รู้จักทรงสายไปตามอายตนะทั้งหลายแล้วก็รู้จักว่าเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสหรือเป็นไปเพื่อได้ความรู้ฉลาดเกิดอุบายปัญญาตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดตามเห็นและตามชำระตาสานทุกขณะนี่เรียกว่าเราส่องเรามองดูใจของเราเรียกว่าเห็นใจใจเห็นใจว่างั้นเถอะเมื่อใจเห็นใจแล้วก็ตั้งใจเพ่งที่ใจงานที่ประกอบใจมีนักภาวนาต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราไปจับจุดตรงนั้นแล้วส่วนกายส่วนวาจาไม่มีปัญหาให้จับตรงนั้นแล้วไม่มีปัญหาเพราะกายและวาจาอยู่ใต้บังคับของใจใจเป็นคนบัญชาการถ้าเราจับใจได้แล้วเรื่องทั้งหลายมันทั้งหมดเรื่องไปทำแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทำเป็นกระจกเครื่องส่องตนเองเพื่อที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้าจงเอากระจกคือพระธรรมนั่นน่ะมาไว้เป็นเครื่องส่องแต่ว่าเราได้กระจกมาเนี่ยถ้าหากเราไม่ส่องนั่นก็ไม่เห็นตัวของเราเพราะฉะนั้นจงพาท่านส่องตัวของเราทุกคนจึงจะสมกับว่าเราเป็นนักปฏิบัติอธิบายทั้งอย่างกระจกส่องเงาตนเองมีเนื้อความพอที่จะจดจำนำไปปฏิบัติในเพียงเท่านี้บางคนก็สงสัยว่าทำไมต้องพิจารณาหาอะไรปฏิกูลธรรมญาไม่ใช่สมถานความข้อนั้นเสนอว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งนั้นเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีวิตของเรามันจนตัวชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี้ปุกขาลันตังปุกขาลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางช่อทวารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบนี่ก็ของที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำ มันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณาในที่เรื่องเดียวกันเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราเป็นกรรมฐานแล้วคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่หรืออยู่ตรงนี้ตรงที่หรือไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นเกิดสลดทั้งเลือดไปกายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เหรอมันต้องเลี้ยงดูเพื่อเสือกอาหารการกินต้องใครอยู่ได้ ต้องทำให้สมองเลี้ยงดูทุกขณะทุกวันแต่ไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่นั่นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยแม้แต่ต้องตาย
ฉะนั้นอาหารไม่ค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนิดหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องละหมดเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวช